ถามเข้าไม่ถามอ่ะตื่นเต้นแอบกินแล้วอ่ะหวานแบบสวัสดีค่ะพิมกินแล้วกลับมาแล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะเป็นเทปขอบคุณสำหรับ 50,000 ซับสไครบ์ค่ะเป้าหมายต่อไปแสนนี่นะแต่ anyway ฉันมีจุดประสงค์ตั้งใจว่าจะพูดให้ช้าลงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าฐานแฟนคลับตอนนี้ค่ะล่าสุดมีคุณตามาพิมพ์เพลงแล้วก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหมอายุ70แล้วฉันก็แบบต้องทันเหรอคะคุณตาอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยจะพยายามพูดให้ช้าลงนะคะแต่ถ้าเกิดใครฟังไม่ทันตรงข้างล่าง YouTube ตรงเนี้ยมันจะมีปุ่มให้กดสปีดช้าลงกดช้าลงให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้นะคะทุกคนคะตรงนี้ค่ะกดได้เลยแล้วก็จะมีซับไตเติ้ลให้ด้วยค่ะเปิดซับไตเติ้ลก็ได้ค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะวันนี้สำหรับ50,000 Subscribeดิฉันมีเกสต์คนพิเศษนะคะเป็นน้องที่แบบไม่คิดว่านางจะมาออกให้รู้สึกว่าแบบประทับใจไปค่ะตอนนี้ค่ะน้องเข้าไปรอในร้านแล้วด้วยค่ะไปเจอกับน้องเขาเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือร้านนี้เนี่ยเป็นร้านรักที่เราอยากมารีวิวตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ได้รีวิวสักทีวันนี้นะคะจบอากาศพาน้องน้อยหอยสังมากินอาหารญี่ปุ่นกันจ้าและตอนนี้ค่ะเราถึงร้านแล้วค่ะนั่นก็คือร้านอิซากินั่นเองค่ะที่เรานัดเกสคนพิเศษของเราวันนี้ไว้ค่ะไม่ดูเป็นร้านที่อยากมารีวิวนานแล้วแล้วก็มีคนชอบ DM มาถามว่ามาร้านนี้เนี่ยมันสั่งยังไงเพราะมันก็มีความแบบเป็นญี่ปุ่น traditional แล้วแบบมันเมนูมันเยอะมากมีความสั่งมันไม่ถูกเมนูมันหลากหลายแล้วก็แบบอุ๊ยวันนี้เราขอจัดคอร์สที่เราคิดว่าเป็นเมนูที่น่าจะเดอะมัสสำหรับคนที่อยากลองนะเป็นเมนูดังๆของเขาหลายๆตัวแล้วมันก็มีเมนูหนึ่งที่เราเล็งมานานแล้วมันเพิ่งผ่านฤดูนี้แล้วเพื่อนเราก็ลงรูปใน IG แล้วแท็กเรามาบอกว่าพี่บิ๊มมาแล้วครับอย่างเงี้ยฉันก็แบบฉันต้องโดนนั่นคือเมนูอะไรไปดูกันเลยค่ะถ้าเกิดใครดูคลิปกินแหละติ๊งๆๆๆกดได้เลยว่าแบบเมนูอะไรทายกันสิคะหรือจะไปอ่านว่ามีใครตอบถูกหรือเปล่าไปพี่ต่อเราถูกว่าเมนูอะไรแต่ห้ามพูดคิดด้วยใจไว้แล้วตอนนี้ค่ะเกสของเรารออยู่ในห้องแล้วนี่มีห้องส่วนตัวทุกคนสามารถจองมาได้จะมีความแบบไม่ต้องกลัวโคโรนาไวรัสชิสเลชิมัสอิชันเซโอเรนอิชิอิใครดูอ่ะอันนี้ก็คือเกสของเราในวันนี้ค่ะน้องพอนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับพอหรือว่าพอเป็นบ้านนั่นเองใช่ป่ะพอกินแหลกล้างจานครับในวันนี้พอพี่จะให้มาไปล้างจานแล้วมันแพงเนี่ยหรอวันนี้นะคะที่เราเชิญน้องพอสมาเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาฉันมองหาเกสอยู่เว้ยว่าเอาใครดีว่า50,000ซับอะไรเงี้ยแล้วลูกคนนี้ลูกชายฉันเขาชอบเรียกฉันอมมาใช่ไหมลูกชายก็ทักมาว่ายินดีกับ50,000ซับนะแม่อะไรเงี้ยฉันก็แบบอุ๊ยเราลูกว่างไหมอ่ะลูกพอจะมาเป็นเกสให้แม่ได้ไหมแล้วนางก็แบบได้ครับผมพร้อมเสมอจีบได้จ้างได้นะคะตอนนี้เนาะอยากได้ซีรีส์อยู่เราอยากกินปลาหมึกมากเพราะเราคิดว่าหมึกร้านนี้สดมากเลยสั่งปลาหมึกแยกมาเนี่ยค่ะเราไม่คิดไปดูเชฟแบบนี้กันบั้งปลาหมึกอ่ะคือปลาหมึกสดมันแรกใช่ปะเขาจะมีบั้งเล็กๆข้างบนด้วยเพื่อแบบเวลาจิ้มซอสแล้วซอสมันจะแทรกไปทุกอนูอย่างเงี้ยพี่พอชอบปลาหมึกใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาดูว่าแบบเชฟแบบร้านไหนละเอียดเราจะเห็นได้เลยว่าแบบมันจะมีการตกแต่งที่แบบเล็กๆน้อยๆอ่ะคือจริงๆไม่มีก็ได้แต่ว่าพอมีแล้วมันจะทำให้แบบ add value ใช่ปะใช่เก่งมากจัดสิค่ะจิ้มกับโชยุซาชิมิหรือว่าทามาริโชยุที่เป็นโชยุแบบเข้มข้นกว่าตัวปกติถึง2เท่าค่ะทำไมถึงรู้คะเพราะว่าทางคลิปรีวิวโชยุมาแล้วค่ะใครยังไม่ได้ดูไปดูได้นะคะติ๊ง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 ขึ้นปกคลิปให้หน่อยค่ะตอนนี้กินก่อนแล้วค่ะถามที่เขาไม่ถามอ่ะตื่นเต้นแอบกินแล้วอ่ะหวานแบบคือปลาหมึกปกติมันจะมีความแบบหนืดๆเวลามันสดถูกปะอันนี้คือมันมีความอมหวานในเนื้อปลาหมึกอ่ะเดี๋ยวผมเตรียมก่อนอร่อยมากจอนห่อดูนะครับเอาเลยค่ะนี่นะชอบปลาหมึกอย่างเงี้ยปลาหมึกที่แบบหนึบหน่อยแล้วไม่เหนียวเกินคือเนี้ยปลาหมึกญี่ปุ่นมันจะไม่เหมือนปลาหมึกไทยปลาหมึกปิ้งอะเนาะสองอย่างก็อร่อยแบบต่างกันแต่ว่าพอกินเสร็จแล้วมันมีความหวานอันนี้ดีมากเลยคือตอนแรกอ่ะมันจะไม่หวานมันค่อยๆหวานออกมาเนาะดีครับชอบดีใจที่มาริเกสฉันชอบแต่ anyway มันสดมากจริงๆจริงๆมันหลายเจ้าก็สดแต่นี่มันสดแบบอาจจะเพิ่งเนี้ยพูดไม่ได้เพราะมันปลาเพิ่งเข้าเมื่อเช้าเลยแล้วเราก็มาแบบมื้อเที่ยงคือสดมากจริงๆอยู่อ่ะ
ก็เลยคิดว่าแบบวันนี้ปลาต้องพีคมากเพราะนั้นรางวัลอังคารมาได้นะคะปรากฏวันต่อไปอังคารหน้าเต็มเพราะว่าฉันไม่ได้มากินฉันไม่ได้กินหรือเปล่าฉันภาคภูมิใจกับปลาหมึกไปแล้วแต่ตอนนี้จานที่2มาเป็นจานที่พอดไม่เคยกินแน่ๆและฉันว่าคนไทยหลายคนไม่เคยกินแน่ๆแต่เป็นจานลูกรักแฟนคลับคิดกินแหลกค่ะพิมพ์สิคะว่ามันคือจานอะไรคะเขารู้จักเหรอนี่เขาเหมือนไข่หวานเหมือนกันแล้วมันคือปลาวาวุ่นไม่ใช่แล้วมันคือฮอร์โมนปลาฮอร์โมนปลาไม่ใช่ไม่ใช่ฮอร์โมนปลาฮอร์โมนมันจะมากินได้ไงมันไม่ใช่ฮอร์โมนที่เป็นสารอ๋อ ใช่ปลามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าฮอร์โมนปลาเหมือนใครอ่านกับตัวญี่ปุ่นสักเรื่องแต่ว่าลืมไปแล้วพี่สอนเองสิ่งนี้เรียกว่าชิราโกะนั่นก็คือซัมติงของปลายังเป็นความเก็บเป็นความลับไว้ก่อนแต่สิ่งนี้มีทั้งปลาคอสและปลาปักกระเป้าและฤดูนี้ที่เป็นเดือนมกราคมของปลาปักกระเป้าจะอร่อยมากและหากินยากคือที่ญี่ปุ่นก็แพงและที่ไทยก็แพงพิเศษแหละเพราะมันนำเข้าแต่ว่าเห็นเพื่อนลงตัวนี้ว่าก็แบบสักครั้งก็ต้องมาจับและตัวนี้นะคะสามารถสั่งได้แบบครึ่งหนึ่งกับเต็มเซตอันนี้สั่งครึ่งเซตค่ะไม่มีสองก้อนไม่คือตอนนี้ผมสงสัยว่าที่พี่บอกว่าซัมติงของปลาแล้วไม่ยอมบอกผมอะเพราะว่าแต่ให้กินก่อนแล้วก็เฉลยใช่ปะพอกินได้ทุกอย่างหรือเปล่าตอบมาก่อนกินได้ทุกอย่างแต่ว่ากินครีมมี่ได้ป่ะความครีมมี่เพราะพี่บอกว่ามันซัมติงอ่ะมันต้องเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มีแค่เพศผู้ป่ะกินก่อนแล้วเดี๋ยวมันใหญ่เกินไปของสาวอันท้าวไม่ใช่คือเอาก่อนกินเพราะเดาว่าเป็นอันท้าแต่หลังกินให้พอเดามันไม่ใช่อันท้าแล้วมีแค่เพศผู้มันก็ต้องเป็นนะครับอาริกาโต้ก็โอ้ยเอ้ยมันอ๋อมันจริงๆมันเป็นชิ้นเดียวกันโอ้ยมันดึกว่าอิตาดาคิมัสคือหนังข้างนอกมันจะมีความเค็มแล้วก็แบบเนื้อนิดเนื้อข้างในคือเป็นครีมมี่สุดๆหอมไม่มีความเหม็นคาวแม้แต่เดียวอร่อยอร่อยมากมันอร่อยเพราะว่าย่างซีอิ๊วนี่แหละผมรู้สึกว่ามันอร่อยเพราะว่ามันมีความเค็มของข้างนอกแล้วก็ครีมมี่ข้างในอ่ะเดาหรือว่ามันอะไรที่ดูเป็นแบบครีมมี่กินแล้วไปแบบมันต้องเป็นตับอะไรอย่างนี้แต่ว่ามีแค่เพศผู้หรอฮอร์โมนความหมกไตเขาเป็นดัดเครื่องในเนาะฉันเฉลยให้เลยนะแม่เฉลยไหมไม่ได้มันมีอยู่ในคนไม่ให้เฉลยด้วยอยู่ในคนแล้วแบบเพศผู้โอ้โหใบขนาดนี้แต่ไม่ให้อันท้าไม่ให้น้องอันท้าผลิตอันท้าผลิตปะวะหรือจะผิดอันสุจีอสุจิปลาอะไรขนาดนี้อะแต่ไอตัวแป้งข้างนอกไม่ใช่ใช่มันคือถุงอสุจิปลาอ๋อแล้วก็อ๋อมันคือเหมือนแบบกินเข้าไปกัดเข้าไปปุ๊บก็คือเหมือนอะไรครับอร่อยครับทุกคนต้องลองชีวิตนี้เกิดมาต้องลองครั้งหนึ่งมันมีแค่หน้านี้ด้วยทุกคนอร่อยจริงสิ่งนี้คือสปาเกตตี้เมนไฮโกะแล้วก็หอยโฮตาเตะค่ะเป็นจานดังที่นี่แล้วเราคิดว่าเอ้ยพอน่าจะชอบแล้วเราก็ชอบชิมชอบหอยเชลก็เก็บกลางนะคะปลาไทยก็คือไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยอาริกาโตะโกเซมัสขอบคุณนะจัดจานสวยงามอ๋อทุกคนดูเอ้ยนี่มันเหมือนใน ASMR เลยที่เขาสาวขนมจีนอะได้ดูอะน่ากินมากอิตาดาคิมัสอร่อยปกตินะจะไม่ค่อยชอบกินฝรั่งไม่เคยบอกแต่ผมจะไม่ค่อยชอบกินอาหารอิตาเลียนเพราะมันเลี่ยนแต่นี่มันไม่เลี่ยนไงอันนี้เส้นอันเดนเต้จริงๆก็คือปกติไม่ชอบเส้นนุ่มๆนะอันเดนเต้มันจะมีความแข็งๆนิดนึงเฮ้ยอันเดนเต้ลูกรับได้ไหมถ้าเกิดเป็นคนแบบที่ชอบนิ่มๆรับได้แหละแต่อันนี้มันเรื่องของรสนิยมแล้วแต่คนไม่เหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าฟูพาสต้าหรือเป็นพาสต้าสไตล์ญี่ปุ่นมีพอดว่ามันแตกต่างกับพาสต้าฝรั่งยังไงแต่กินแล้วความรู้สึกแบบมันกินง่ายกว่าหรือเปล่าหรือมันเป็นยังไงขออีกรอบระหว่างที่พี่พอดกินอีกรอบฉันเองหอยเชลล์หวานค่ะไม่พอเห็นว่าหอยเชลล์เขาทำมาพอดีไม่แห้งเกินไปเนาะเขาเปลี่ยนเรื่องอาหารทะเลอยู่แล้วเรารู้กันแต่ว่าเส้นเนี่ยเราว่าตัวนี้รสชาติมันจะเป็นเปรี้ยวเค็มกับมายองเนสแล้วก็มันแล้วก็เส้นคืออาเดนเต้กำลังดีฉันว่าไม่ได้แข็งจนเกินไปคนที่ไม่ชอบอาเดนเต้น่าจะกินได้แล้วซอสอ่ะมันให้เยอะมากมันคลุกอยู่ทุกอนุของเส้นเนี่ยเป็นเส้นแล้วก็เป็นซอสเคลือบอย่างเงี้ยเค็มข้นอร่อยชอบความต่างเดี๋ยวผมรู้สึกตอบได้ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะรสชาติอาจจะเพราะอาหารอิตาเลียนมันเลี่ยนมากสำหรับเราหรือเปล่ามันจืดไปหมดเลยอันนี้มันจะมีรสชาติแบบแอบแฝงความแบบเปรี้ยวนิดๆไม่ได้มากความมันหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยที่พี่วิมบอกอะโดยปกติชอบกินทุกอย่างอยู่แล้วครับไม่เลือกกินซาฮิโยโคโกชิพอต่อเขาบอกเลยว่ามันหอมเต็มปากแต่ฉันรู้สึกกันว่ากลิ่นสาหร่ายเวลามันโดนกลิ่นเมนไฮโกะคือมันหอมมาสองโทนหอมทั้งโทนเมนไฮโกะหอมทั้งโทนสาหร่ายก็เลยแบบ
เออชอบกลิ่นนี้มากเลยมันมีความทำให้ไม่เบื่อง่ายไม่เลี่ยนแล้วหอยเชลล์อันนี้ว่าไงบ้างพี่บิ๊มพอได้ไงก็โอเคแต่เออใช่สำหรับผมมันไม่ได้เด่นมากแต่ผมมันไม่เด่นผมก็เลยถามว่าพี่วิมคิดยังไงกับพี่ว่ามันก็หวานแต่ว่าถามว่าแบบพีคมากๆต้องมากินเพื่อหอยเชลล์ก็ไม่ได้ขนาดนั้นแหละแต่เราว่าอาจารย์นี้เป็นจานที่กินเล่นๆได้หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆก็ไม่อยากไปเปรียบเทียบเพราะว่าหอยเชลล์ที่ทำมาแบบซาซูมิมันจะต้องสดกว่าเนาะเพราะว่าพอมันปรุงรสอย่างเงี้ยมันจะเป็นหอยเชลล์ที่แบบดับลงมานิดนึงถ้าอยากรู้ว่าดีขนาดไหนต้องลองสั่งแบบซาซูมิด้วยต่อค่ะตอนนี้มีเมนูที่มาที่พอสบอกว่าพอสไม่ชอบแต่ฉันอยากให้พอสได้ลองแบบญี่ปุ่นแท้ๆนั่นก็คือเมนูไข่หวานค่ะที่พอสรู้หรือไม่ว่าไข่หวานแบบญี่ปุ่นจะมี2แบบก็คือแบบดาชิทามาโกะกับทามาโกยากิดาชิทามาโกะคือการที่เขาไม่ใส่น้ำตาลลงไปแต่เขาจะใส่ตัวซุปปลาลงไปแท้มันจะไม่มีความน่าจะเป็นตัวนี้ใช่ให้ลองชิมคือผมจะเห็นที่มันแบบปกติมันจะดำกว่านี้อันนี้มันใสกว่าใช่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 เกี่ยวปะเกี่ยวเพราะว่าดำมาจากเพราะว่าน้ำตาลน้ำตาลไปโดนไฟมันก็จะไหม้ได้ยังไงนึกว่ามันคือมาจากแบบหมักโชยุและอันนี้ก็จะมีการใส่ไข่ปลาเมนไทโกะเข้าไปข้างในเดียวกันไข่ปลามันจะต้องอร่อยที่ไข่ปลาที่แหละคาดหวังนะครับว่าคาดหวังนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่คนแบบสายไข่หวานสักเท่าไหร่ทุกคนคิดว่าผมกินคำเดียวหมดไหมแต่ทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าแม่ลูกกันนี่แท้จริงแม่ลูกเขาก็โดนละหนึ่งสองครับสู้ป่ะคะพี่บิ๊มแม่ลูกกันนี่แท้จริงแม่ลูกแม่ลูกที่ผัดผักคือไข่มีความนิ่มถามว่าอร่อยไหมก็บอกว่าอร่อยแล้วเคยกินไข่หวานปกติแล้วมันก็ไม่อร่อยขนาดนี้มันมีความนุ่มอะไรแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใส่ไข่หวานอยู่ดีก็คือยังไม่โดนใจอยู่ดีแต่ว่าสิ่งที่ชอบมันจะเหมือนคล้ายๆกับอันเนี้ยปลาสุจิฮอร์โมนปลาฉันขอชิมเพราะว่าเมนูเนี้ยดิ้งกับพี่ต่อมีความรักอยู่ดีเราจะไม่แย่งกันนี่มันคืออย่างเงี้ยพี่ต่อคงรู้เหมือนพอไม่ชอบกินไข่หวานว่า1ไม่ชอบของหวานเนาะ2ไม่ค่อยชอบกินไข่เท่าไหร่แต่อันเนี้ยความดีคือป่ะกับปั๊บอ่ะกลิ่นซุปปลาขึ้นจมูกเลยเพราะว่าดาชิทามาโกะมันผสมระหว่างไข่กับซุปปลาเนาะอันนี้คือกลิ่นซุปปลาขึ้นปุ๊บแล้วก็เสร็จแล้วต่อมันจะประกอบด้วยที่กลิ่นของตัวเมนไทโกะตามมาแต่แล้วว่ากลิ่นซุปปลาก็หอมมากแบบพิเศษอ่ะกินแล้วแบบเฮ้ยกลิ่นนี้ดีมากแต่ก็ทำได้นิ่มมากจริงใช่ๆจุดเด่นคือมันนิ่มกว่าไข่หวานปกติแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเพราะว่ามันมีหลายประเภทหรือเปล่าที่เป็น2ประเภทอันนี้มันนิ่มกว่าปกติมันแบบอารมณ์เหมือนออมเล็ตแบบไข่แบบไข่ออมเล็ตที่แบบจิ้มแล้วแตกออกมาแต่ว่าเป็นแบบทำให้เป็นทรงไข่หวานอะใช่เป็นแบบนั้นแหละค่ะต่อไปสิ่งที่ฉันรอคอยมากเหมือนกันก็คือปลาประจำวันนี้ที่เพิ่งเข้าเมื่อเช้าลงจากญี่ปุ่นแล้วมันก็ถึงจานฉันภายในเที่ยงตรงเซตนี้นะคะ5คัพประมาณ900เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้เชฟแต่เลือกให้เชฟแต่เลือกให้ถูกต้องทุกคนสงสัยไหมครับทำไมผมหน้าอย่างนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าห้ามผมกินอันนี้ครับห้ามกินอะไรอะไรร้ายมากอะไรคืออะไรโอ้หรือชูนะชูโทโร่ละมุนมุนนู่แต่ว่านั่นแหละมันมีปลาอะไรบ้างพี่ต่อหรืออ๋อมีอากามิมีชูโทโร่มีน้ำดอกไม้แล้วก็มีซาบะชิเมซาบะแล้วก็มีตัวบุรีขอเริ่มจากตัวจริงชิดกลิ่นที่น่าจะมีกลิ่นที่สุดคือชิเมซาบะพี่พอสไม่ให้หนูคนที่หนึ่งเลยนี่คือปลาซาบะดีผมชอบมีความคล้ายปลาหมึกเหมือนกันคือมีความหวานมันสดมากอ่ะจริงหรอผมชอบมากเลยครับอ๋อหรอคือไม่รู้ว่าแบบไม่ผมว่ามันสดมากเลยนะนี่เป็นการค้าเลยนะคารบเลยนะพี่พอดแต่ถ้ากินอย่างพิถีพิถันตอนท้ายมันจะมีกลิ่นแบบนี้นิดนึงกลิ่นซาบะนิดนึงแต่หวานเลยอ่ะแต่หวานหวานหวานเออเพราะเขาบอกปลาสดคือมันจะมีอูมามิมาคือสิ่งแรกที่รู้สึกก็คือเหมือนปลาหมึกคำแรกอะไรเงี้ยหวานจริงด้วยหวานหวานคือสัมผัสแรกกับประทับใจแต่ว่าไม่รู้ว่าด้วยตัวเนื้อปลาหรือเปล่าหรือว่าผ้าของปลาที่ตอนท้ายมันจะแบบมีอันนี้ขอช่วยปลาเราอะเป็นคนที่แพ้กลิ่นปลาเนื้อขาวมากใช่ปะแต่น้องคงตัวตรงส่วนที่เป็นหนังมันเลยมีกลิ่นใช่ใช่เพราะว่าผมหยิบชิ้นที่หนังชัดมากฉันให้เขาหยิบชิ้นที่เป็นหนังคนนี้ไม่ธรรมดานะครับทุกคนไม่ใช่ฉันคิดว่าพี่พรกินได้แน่นอนได้ผมกินได้แต่ใดๆคือเนื้อปลาหวานจริงๆแล้วเมื่อกี้พอไม่โดนหนังก็คือไม่มีกลิ่นเลยคือแบบเฮ้ยเขาร้านนี้คือสดจริงๆเขาปกติไปกินที่ไทยไม่ว่าร้านไหนไม่ได้กินซาบะไม่ได้เลยเพราะกลิ่นมันชอบแบบแรงอ่ะก็คือต้องระวังนิดนึงแต่ร้านนี้คือไม่มีกลิ่นจริงๆสัตว์จริงไม่รู้เขาเพิ่งเข้าเมื่อเช้าหรือเปล่าก็เลยแบบดีมากเห็นไหมทุกคนถ้าเรากินอย่างมีความรู้เราจะไม่โดนต้มครับเนี่ยผมเปื่อยแล้วแกก็อ๋ออ่ะพี่พอสตัวต่อมาอากามิ
อากามิที่เขาบอกว่าเป็นส่วนของปลาทูน่าที่คล้ายกับเนื้อวัวที่สุดอะได้ยินเขาเนี่ยวัวแต่ว่าทุกคนครับอย่าลืมนะครับโชยุกินแล้วเปิดแล้วใส่ตู้เย็นครับอันนี้คืออะไรนะครับอากามิเป็นทูเป็นทูน่าเหมือนกันกินแล้วมันคือทูน่าเลยส่วนตัวผมไม่ใช่สายทูน่าก็เฉยๆก็จะเฉยๆเพราะว่าแยกไม่ค่อยออกว่าทูน่าที่ดีทูน่าที่ไม่ดีคือยังไงอ่ะเขากินทูน่าไปแล้วฉันกินบุหรี่แล้วกันเพื่อให้คลิปนี้ไม่ยาวจนเกินไปค่ะบุหรี่ที่เราเห็นเลยว่าแบบมันมีลายหินอ่อนอยู่ตรงเนื้อเข้าไหมฉันชอบเขาไม่รู้ฉันชอบมันมากแบบมันแบบมันมีความมันกว่าอันแรกคือจริงๆแบบให้เรื่องอะตอนนี้ในเรื่องสามอันเนี่ยผมชอบอันแรกมากที่สุดทางที่พี่บอกว่ามันมีกลิ่นมันมีหนังขนาดนี้หนังนะคือด้วยเราชอบเนื้อสัมผัสแบบปลาหมึกอันนั้นอะไม่แต่อย่างเงี้ยคนญี่ปุ่นเขาก็กินปลาเป็นหรือปะจริงปะทุกคนญี่ปุ่นชอบหลานที่บอกว่าอยู่กินไม่เป็นหรอกเพราะอยู่ชอบกินแต่แบบอะไรมันเอ้ยกินกันแบบโอโทโร่โทโน่า yeah it's me baby หรือบุหรี่แต่เขาบอกว่าคนที่กินปลาแบบนี้ต้องกินปลาแบบเนี้ยซาบะคนญี่ปุ่นชอบมากบอกมันหวานซึ่งเมื่อกี้เรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันหวานจริงเป็นครั้งแรกที่กินแล้วรู้สึกว่าปลาซาบะหวานขนาดนี้ฝากเนื้อฝากตัวกับคนญี่ปุ่นเลยครับผมอยากกินอาหารญี่ปุ่นเยอะๆมากเลยจะโทรจีบได้จ้าสารังเน่อันนี้ก็ตกหรือเปล่าอันนี้ก็ตกใช่ไหมโดโรชิกุอันนี้ไงชิมัสโดโรชิกุโอโนโยราซุมิฝันนี้นะครับขอต่อเมื่อกี้ปลาคือบุหรี่คือมันมากจริงๆมันแบบอย่างกับโอโทโร่อะเป็นบุหรี่ถ้าเกิดทุกคนเจอบุหรี่ที่อร่อยมันจะเป็นบุหรี่ที่มีมันแทรกแล้วอย่างเนื้อเมื่อกี้มันมีความกรอบอยู่ด้านบนนิดนึงแล้วก็ข้างล่างคือนุ่มนิ่มแล้วมันแตกในปากคืออร่อยมากจริงๆที่ฉันแรปเปอร์อยู่แล้วเห็นนะเพราะมันอร่อยอ่ะตัวต่อมาชูโทโร่ที่ไม่ให้พรกินกินแล้วค่ะชูโทโร่อีกิได้มากเผ็ดมากเกลือใช่ไหมความมันกลางดีมากเลยชูโทโร่เนาะถ้าเจอที่อร่อยจริงๆมันจะมีมันที่แทรกอยู่แบบทั้งหมดทั้งมวลในชิ้นเนื้อเยอะมากๆอยู่ใกล้โอโทโร่มากแต่จะไม่มันเลี่ยนเท่าโอโทโร่ซึ่งถามว่าส่วนตัวชอบตัวไหนชอบทั้งคู่แต่ชูโทโร่จะกินได้มากกว่ากินได้เรื่อยๆกว่าแล้วอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นชูโทโร่ที่อร่อยมากจริงๆแบบสดและแบบไม่มีกลิ่นคาวเลยแม้แต่นิดเดียวกินแต่โชยุก็จะได้ความเปรี้ยวความเค็มอะไรเงี้ยของเนื้อปลาแบบชัดเจนอะแล้วก็หอมอร่อยค่ะชอบมากตัวเมื่อกี้คือแบบดีแล้ววาซาบิที่นี่เหมือนมันไม่ได้เผ็ดมากจนเกินไปสำหรับเรานะแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันช่วยแค่กลิ่นให้หอมขึ้นมาก็เอออร่อยชอบสุดท้ายน้ำดอกไม้ค่ะนี่ก็เป็นเนื้อขาวเหมือนกันเพราะน่าจะชอบพี่หมิ่นก้มเกยเพราะมันมีหนังทั้งคู่แต่ว่ามันมีหนังทั้งคู่ตอนแรกพี่หมิ่นพูดว่าไม่ล่าแล้วต่อกินเลยตาดาคิมัสตาดาตาดาแบบตาดาอย่างนี้นะตาดากันตักเตะเหมือนคนละเนื้อเลยอ่ะอันนี้เป็นเนื้อแบบคนละแบบเลยกับอันเนี้ยที่พี่บอกว่ามันจะเนื้อขาวเหมือนกันขึ้นจมูกเหมือนกันนะใส่เยอะไปหน่อยเป็นของตาไทยมาแก้พอมันเป็นญี่ปุ่นหมดเลยพอมีอันนี้มาตัดก็ไม่แย่นะไม่เลวเลยเห็นไหมกินปลาเป็นจริงๆอ่ะใช่ไหมปลาไทยเนาะแบบเป็นเนื้อปลาไทยเลยอ่ะมันคล้ายๆปลากระพงแบบที่เบิร์นไฟตรงผิวมันนิดนึงแล้วข้างในก็จะมีเนื้อซุยๆนิ่มๆแต่ประเด็นคือฉันชอบที่ว่าเขาอะเบิร์นไฟตรงหนังเพราะว่าหนังจะเป็นส่วนที่อาจจะใกล้คาวที่สุดแต่ว่าทางร้านเนี่ยแต่จริงมันเนื้อไม่คาวเลยนะเมื่อกี้ตกใจมากว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะไม่รอดคือบิ๊มไม่น่าจะกินได้กินได้เว้ยอร่อยจริงๆคือแบบหอมแล้วกลิ่นเบิร์นไฟเขามันหอมมากแบบเมื่อกี้ตกใจนะว่าไม่รอดวาซาบิเยอะแพ้ไปตัวเองเมื่อกี้ช็อกเลยอะมากินตามได้ค่ะแต่ตอนนี้ค่ะข้าวอบหม้อดินที่เป็นตัวพีคที่สุดของร้านนี้ที่เขาโด่งดังกำลังมาแล้วค่ะทุกคนคะหม้อดินที่นี่จะเป็นข้าวเนาะหุงในหม้อดินแล้วก็พอข้าวขึ้นจะมีความหอมไฟแล้วเขาจะมีแบบเอาปลาเขาเข้าไปย่างก่อนแล้วใส่ไปในหม้อดินฉะนั้นเนี่ยจะได้กลิ่นทั้งกลิ่นปลาย่างและกลิ่นไฟกลิ่นทุกอย่างอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้ใช้เวลาทำนานมากแต่เป็นเมนูเด็ดของเขาเลยค่ะซึ่งจริงๆอ่ะตัวดังเขาจะไม่ได้มีแค่หม้อดินที่เป็นปลานะมันจะมีแบบเมนูปูก็คือขึ้นอยู่กับมาสั่งได้เลยแต่ราคาก็แตกต่างกันไปแต่วันนี้เราสั่งตัวเบสิกพื้นฐานสุดให้ได้ชิมกันก่อนเพราะเราว่ากินง่ายผู้ใหญ่กินง่ายเราพอก็ไม่น่าเคยกินหม้อดินที่ไหนพามากินนี่และนี่ค่ะก็คือไทโกหังหรือมิชชันหาเพราะภาษาไทยคือข้าวอบหม้อดินเนาะ
ก็เป็นข้าวหุงขึ้นมาแล้วก็เป็นปลาที่เมื่อกี้เราคุยกันทีนี้เวลาเขาตัดแบ่งเซตแต่ละถ้วยให้เนี่ยเขาก็จะบอกเนี่ยเขาจะใส่เลยไข่ปลาคอร์ดดองเค็มเพิ่มแล้วก็เป็นตัวไข่แซลมอนเพิ่มเพราะว่าด้วยตัวเนื้อข้าวเขาปกติเขาจะไม่ค่อยมีรสชาติอยู่แล้วมันก็จะเป็นจืดจืดรสอ่อนๆหน่อยเขาก็เลยต้องเพิ่มรสชาติจากสิ่งพวกนี้เข้าไปและกินคู่กับผักดองญี่ปุ่นเองค่ะที่ทุกคนต้องรู้บิมชอบมากอยู่แล้วถ้าดูไปดูคลิปอาหารชาวญี่ปุ่นก็จะรู้ว่าฉันเป็นสายผักดองมากก็เลยจะชอบเซตนี้มากมีความญี่ปุ่นจัดๆอย่างเงี้ยดีได้มากปลาดีมากใช่ไหมคืออธิบายง่ายๆมันเหมือนกับหมูแต่ปลาหอมมากเลยอ่ะปลาดีมากหนึ่งคือปลาย่างพอดีมากเนื้อไม่แห้งเนื้อมีความฉ่ำนิดอยู่ในเนื้อปลาแล้วพอไปคลุกอ่ะข้าวมันหอมเนื้อปลาย่างทั้งหมดทั้งข้าวเลยแล้วมันก็เค็มมันอ่อนอยู่ตัดกับพวกไข่ปลาคอร์ดที่มันเค็มไข่ปลาแซลมอนที่มันเค็มโดดติ๊ดๆขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ใดๆคือมันคือข้าวปลาแกะแหละจริงๆแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นข้าวปลาแกะที่ข้าวปลาแกะญี่ปุ่นนี่แบบมีความแบบรสชาติญี่ปุ่นเล็กๆคือรสชาติญี่ปุ่นมันจะมีความอมเปรี้ยวอมเค็มอะไรอย่างเงี้ยของไทยมันจะซีฟู้ดอะไรเงี้ยจัดๆใช่มั้ยแต่เดี๋ยวคือร้านนี้เราว่าข้าวนี่มากหนุบกําลังดีแล้วก็กลิ่นปลาพอเขาบอกเอาปลาไปย่างก่อนข้าวทั้งหมดมันเลยมีกลิ่นหอมของการย่างนั้นอยู่อ่ะพี่รู้สึกว่าข้าวมันมีความแบบไทยญี่ปุ่นป่ะแบบใช่มันไม่ได้หนึบเกินไปมันไม่ให้ก้อนแบบญี่ปุ่นแล้วมันก็ไม่ให้ร่วนแบบไทยอ่ะมันมีความแบบทั้งสองอย่างผสมกันอ่ะมันเสริมยังไงคะไข่ปลาคอร์ดอ่ะแทบไม่มีกลิ่นเลยเว้ยกำลังจะเป็นรสชาติแบบเค็มหนุบหนับแล้วก็อมเปรี้ยวๆแค่นั้นเลยก็คือรสชาติไข่ปลาคอร์ดคืออาจจะมีโดดขึ้นมานิดหน่อยเป็นแบบเพิ่มเปรี้ยวอ่ะส่วนไข่ปลาแซลมอนก็จะเพิ่มเค็มนิดนึงแต่ว่าด้วยรสชาติที่เขาใส่มันไม่ได้จัดเลยคือถ้าจานนี้เราว่ามีความแบบเซนที่ไม่ได้เซนมากเซนที่คนทั่วไปกินอร่อยไม่ได้คืออร่อยมากจริงๆอยากให้มาลองตัวข้าวอบเราว่ามันพีคคือเขาแบบกลิ่นคือแล้วเวลานี้คือเด่นเรื่องกลิ่นมากข้าวอบนี่คือปลามีหลายชนิดใช่ไหมคะเอาอย่างซีซันอลของเดือนนี้จะเป็นคามาสึค่ะปลาน้ำดอกไม้เอาไปหุงคู่กับเห็ดไมตะเกียใช่ค่ะนี่คือปลามาไดหรือว่าปลามาไดค่ะเป็นแต่คนส่วนใหญ่ก็จะสั่งตัวมาไดใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ามาไดเป็นซีเนเจอร์ของค่ะตามนั้นค่ะกระพงแดงญี่ปุ่นจ้าผักดองทำเองใช่ไหมคะผักดองเราทำเองค่ะเพราะว่ามันมีความไม่ได้เค็มแบบที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปเค็มอ่อนๆแล้วก็สดชื่นผักดองอ่ะจุดเด่นที่ต้องทำให้ผักดองคือกินแล้วต้องรู้สึกว่าล้างปากสดชื่นถูกไหมเหมือนเรากินกิมจิอ่ะคือกิมจิมันจะมีรสชาติที่แบบเปรี้ยวบางทีก็เปรี้ยวเกินเรากินไม่ได้เนี่ยมันกินง่ายคือมันรสชาติไม่จัดแล้วก็กินแล้วไม่มีความสดชื่นอยู่นะผักมันสดปะรู้สึกเลยว่าผักมันไม่ได้แบบเหี่ยวเฉาอะไรอย่างเงี้ยส่วนพี่บีมนะคะที่เห็นว่าผักดองอันนี้น่าจะเป็นอาซาสึเกะถ้าใครไม่รู้อาซาสึเกะคืออะไรคือยังไงคะต้องกลับไปวนดูคลิปอาหารไทยญี่ปุ่นนะคะอาซาสึเกะก็คือการดองแบบคือดองญี่ปุ่นมันจะมีดองนานๆกับดองแป๊บๆอาซาสึเกะคือข้าวนานดองแป๊บๆคือตั้งแต่1คืนเป็นต้นไปจนถึงวัน2วันอะไรเงี้ยคืออาซาสึเกะซึ่งตัวนี้เดาว่าอาซาสึเกะแน่นอนเพราะว่าตัวแตงกวายังมีความกรอบแบบสดอยู่ตัวนี้เราว่าที่เขาเน้นไม่จัดมากเพราะว่าตัวข้าวก็เลยไม่จัดถ้ากินผักดองแล้วจัดกินข้าวก็จะจืดถูกป่ะเขามีความบาลานซ์ตรงจุดๆนี้อยู่กินแล้วก็มีความแบบกับข้าวบ้านอร่อยๆหอมๆดีๆอยากให้ทุกคนได้มาลองกินตัวนี้ค่ะอร่อยมากจริงๆตอนนี้ค่ะอะไรมาคะซาชิมิค่ะเพราะว่าอะไรคะทุกคนบอกอร่อยมากขอสั่งเพิ่มค่ะเซตเนี้ยที่มาใหม่ประดิษฐ์อะมันแทรกทุกตัวเลยว่ะดูดีมากเหมือนเขาได้ยินที่เรารีวิวเขาแอบไปดูท้องพี่บิมแล้วบอกว่าเออพี่คนนี้ชอบกินมันแล้วเราก็มีสมาชิกใหม่ชื่อว่าอาจิอาจิอารามูจิผิดภาษาอาจิคือปลาอะไรคะลูกปลาทัวลอกมาโอเคหวานอร่อยเนิบแต่ว่าผมฉลาดขึ้นอีกรอบนะผมรู้แล้วว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่ไม่ชอบใช่ไหมคือไม่ชอบตอนท้ายของมันคือสัมผัสแรกคือหวานเลยดีแต่ว่าตอนนี้สายตาผมอยู่ที่น้องโฮตาเตะลองกันค่ะกัมปะเตะน้องเป็นสายโฮตาเตะจ้าชิ้นที่กินเนี่ยเจอผิวเลมอนนิดนึงอ่ะหอมมากของน้ำเลมอนใช่ฝั่งเนี้ยพอมันโดนเลมอนมันอร่อยเลยแล้วมันหอมมันมีกลิ่นแบบสดชื่นเขาเปรี้ยกินเขาสดชื่นและอันนี้ของญี่ปุ่นคือเขาอะจะไม่แช่บนน้ำแข็งเพื่อว่าไม่ให้น้ำแข็งมันไปทำให้เนื้อมันไม่หวานนะแต่อันนี้คือเพราะนางแช่เย็นมาแยกเลยใช่ใช่อันนี้ผมรู้สึกว่าเย็นกว่าชิ้นอื่นเย็นกว่าปลาปกติแต่ว่าต้องยอมรับว่าหอยเขาหวานเลยนะแต่เนื้อก็เป็นเนื้อแบบเนื้อหอยเนาะก็จะมีความนุ่มนิ่มหน่อยแต่ว่าหวานเลยแบบหวานต้องยอมรับว่าที่นี่คือที่ไหนคะพี่ต่อที่นี่คืออิซากิอิซากิคือปลาต้องสดมากสดที่นี่ที่ไหนที่นี่ใช่สวรรค์หรือเปล่าอิซากิปลาสดจริงๆอยากให้ทุกคนมาลองค่ะ
ขอถามคำถามหน่อยค่ะว่าวันนี้ที่มากินรู้สึกยังไงบ้างคะกับอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆจริงๆญี่ปุ่นอ่ะเวลาเขาขายเขาไม่ได้ขายแค่อาหารเนาะมันต้องมีความแบบบรรยากาศด้วยเพราะฉะนั้นเดินเข้ามาทุกร้านต้องมีคำว่าอินิไชมาเซ่อันนี้ก็คือผ่านแล้วว่าเป็นญี่ปุ่นหนึ่งแล้วก็มีห้องส่วนตัวอันนี้คือดีคือเราชอบความไพรเวทเพราะเมามันไงเมามันจริงมันจะมีแบบ2แบบก็คือญี่ปุ่นแบบสนุกสนานเหมือนแบบงานเลี้ยงปีใหม่ทุกวันอะไรเงี้ยครับญี่ปุ่นแบบเงียบๆสงบๆจานอาหารที่ชอบอันนี้ดีกว่าข้าที่ชอบคือปลาหมึกแต่ว่าที่มาลองรู้สึกว่ารสชาติไม่เหมือนกับที่คิดไว้ก็คือฮอร์โมนปลาคืออสุจิปลาชิราโกะแหละอสุจิปลาฟุกุใช่ใช่ใช่เพราะว่าคนน่าจะคิดกันว่ามันน่าจะคาวหรือว่ามันน่าจะอะไรแต่ว่ากินไปแล้วมันคือความครีมมี่เหมือนกินแบบแป้งที่แบบเค็มๆหน่อยเพราะว่าหมักโชยุอ่ะแล้วก็ห่อชีสไว้แล้วก็เป็นชีสน้ำอ่ะชีสแล้วกินเข้าไปแล้วมันทะลักเข้าปากไปเลยอย่างเงี้ยไม่เหม็นใช่ป่ะไม่เหม็นไม่มีอะไรเลยแล้วแบบอ๋อรสชาติอย่างนี้เหรอแบบสักครั้งนึงในชีวิตนี้ก็ไปบอกว่าเอ้ยเคยกินฮอร์โมนปลาไปประสบการณ์ที่ดีมากนี่ดังนั้นนะคะทุกคนที่เคยกลัวอยู่อยากให้มาลองค่ะมันมีแค่แบบฤดูมันมีแค่แบบไม่กี่เดือนในปีนึงอ่ะของปลาปักเป้าคือมันหาใช่มันเป็นเนื้อของอสุจิปลาปักเป้าฉะนั้นมันหากินยากมากอยากลองได้ปลาปักเป้ามันตัวโตขนาดที่แบบถุงมันจะใหญ่ปลาปักเป้าตัวใหญ่อ๋อว้าวแสดงว่าในการ์ตูนหลอกผมใช่ไหมก็ตัวเยอะตัวอย่างนี้เดี๋ยวรอบหน้าจะพาไปลองให้มันแปลกแปลกมีรอบหน้าใช่ไหมครับดีใจจังยังไงก็คลิปนี้ต้องฝากคลิปนี้ฝากน้องพอด้วยนะคะฝากน้องพอยังไงนะคะอย่าให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเพราะว่าอันนี้ผมมาครั้งแรกถ้ายอดน้อยเสียใจครับเพราะว่าเขาจะไม่ชวนมาอีกครับไม่เดี๋ยวชวนมาอีกแต่แฟนคลับน้องพอก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะแต่ว่าดีใจมากเลยครับที่ได้มาเพราะว่าเป็นการกินอย่างมีความรู้ปกติกินเราไม่แค่อร่อยหรือไม่อร่อยวันนี้แบบใช้หมองคิดออกมาพอคิดหนังที่ว่าพอถูกบัตร powerpoint แต่ว่าไม่มีพอยอะไรเลยที่เสือออกไปแต่วันนี้เธอมีพอยวันนี้พี่พอยนี่คือแบบเขาเรียกว่าตั้งใจกินมีการแยกปลาถาสัมผัสที่เก่งนะคือน้องอันนี้ปลาหวานคือฉันไม่คิดว่าพอจะพูดคำว่าอูมามิในปลาออกมาก็เลยแบบประทับใจชมจนตัวลอยแล้วเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวฉันชวนน้องมาอีกใหม่แต่วันนี้ค่ะต้องไปก่อนแล้วค่ะถ้าชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะไปเร็วอาริกาโตะไซมาถ้าคุณแสงฉันพาเพื่อนน้องมาเลยนะเพื่อนน้องเป็นใครไม่รู้มุกไปก่อนคุณผิงเหรอครับจะดีเหรอครับคลิปนี้จะเป็นตลกโปกฮาเลยนั่นแหละค่อยว่ากันที่ไปละบ๊ายบายทูน่ายังไงยังไงอากามิยังไงพี่บิมเหลืออากามิให้กินซึ่งจริงๆแล้วแบบต่างจากพี่บิมมากคือกินอากามิไม่รู้ทำไมแต่รู้สึกว่าเนื้อปลามันแน่นทำให้รู้สึกคือเมื่อกี้กินเข้าไปคือแบบเอ้ยแบบไม่เคยกินที่เนื้อมันแน่นค่ะนี่คือแน่นแบบทุกอนูแล้วซอสมันแบบเคลือบพอดีแล้วก็เค็มพอดีรสชาติมันแบบดีมากเลยอ่ะกินยังเต็มปากเลยอ่ะสมแล้วที่เป็นปลาใช่ไหมรักที่พี่บิมทิ้งมาชิ้นนี้ไว้ให้คนกินปลาเป็นคนหนึ่งก็คนนี้เหมือนกันค่ะ